ัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลวันนี้ลิซจะพาเพื่อนๆมาเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังของแฟรนไชส์ชื่อดังแบรนด์ชงชาจ้าไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะคะเพราะว่าเห็นแฟรนไชส์เยอะมากๆหลายจังหวัดมากเลยไปเที่ยวกี่จังหวัดก็เจอชงชาเต็มไปหมดเลยนะไข่มุกบราวน์ชูการ์สูตรเหนียวนุ่มเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์นี้นะคะแล้วก็จุดขายอีกอย่างนึงคือชานมไต้หวันแบบพ่นไฟได้กลิ่นน้ำตาลทรายแดงหอมขณะเบลอเนี่ยคือหอมมากน่ากินมากๆแล้วก็แอบรู้มาว่าที่เนี่ยเขาไม่เน้นการตลาดไม่เน้นยิงแอดไม่เน้นมาร์เก็ตติ้งอะไรเลยนะคะแล้วสามารถเติบโตขยายกิจการได้ประมาณ500กว่าสาขาในปัจจุบันได้ยังไงอยากรู้คำตอบเหมือนกันค่ะเลยพามาบุกสำนักงานใหญ่เลยตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองชุมจังหวัดเชียงรายค่ะที่นี่จะเป็นแหล่งกระจายสินค้านะคะแล้วก็เป็นแหล่งสอนสูตรต่างๆสำหรับสาขาที่จะมาเรียนสูตรฟรีได้ที่นี่เลยหรือถ้าใครไม่สะดวกมาเรียนที่นี่เขาก็มีไปสอนให้ถึงที่เลยนะคะเมนูต่างๆก็จะประมาณนี้ค่ะมีทั้งแก้วใหญ่แล้วก็แก้วเล็กด้วยมีแก้วส่งยีราฟสำหรับอิตาเลียนโซดาด้วยนะคะลูกค้าก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวก่อนได้เลยค่ะอันนี้คือคุณอ้อยนะคะอยู่ชงชาสาขาสำนักงานใหญ่ค่ะสำนักงานใหญ่ทำงานที่มากี่ปีแล้วคะอันนี้น่าจะได้9ปีแล้วค่ะก็ปีกว่าๆอะไรใกล้ๆอันนี้ใช่ค่ะแล้วแฟรนไชส์นี่เริ่มมาประมาณกี่ปีคะแฟรนไชส์เริ่มประมาณน่าจะ5ปีได้แล้วมั้งคะถ้าสมมติว่าอยากเปิดธุรกิจอันเนี้ยเงินลงทุนเขาเรียกว่าน้อยสุดอะไซส์เล็กที่สุดประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็อยู่ที่59,000ได้ก็พร้อมสูตรสอนให้หรือว่าอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบทุกอย่างก็คือจะมีพร้อมเปิดสาขาได้เลยอุ้ยแบบถังชงชาใช่ค่ะทุกอย่างใช่อุปกรณ์ทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างก็คือจะได้พร้อมไปเลยพร้อมเปิดเลยเพราะจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเราคิดค้นสูตรเองเหรอหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรที่ถึงว่าแบบฉันจะต้องเปิดแฟรนไชส์ชงชาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ด้วยการที่เราทำแบบเป็นพวกกาแฟสดในพวกนี้ก่อนอยู่แล้วก็คือทำมานานแล้วด้วยก่อนหน้านี้เขาทำก่อนอยู่แล้วประมาณกาแฟ10กว่าปีใช่ค่ะใช่ก็เลยแบบใช่ก็เลยมาค้นสูตรแบบปรุงหรือว่าเปลี่ยนแบบเป็นแบบอยากเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะเราเป็นคนทดลองใช่ไหมใช่แล้วทำไมถึงมาเปลี่ยนมาใช้ของคนอันนี้ก็คือว่าทางเราเป็นบวกที่เป็นชาอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะมันต้องการความมันด้วยแล้วก็ความแบบกลมกล่อมก็เลยแบบเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ก็มีคนเชิญมาแนะนำแล้วก็ใช้ขาชาแล้วก็มาเปลี่ยนแสงนี้ก็คือโอเคก็คือเจอจุดที่แบบว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าความมันกลมกล่อมอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นอันนี้เป็นค่อนใช่ค่ะจากการคิดค้นพัฒนาสูตรอย่างไม่หยุดยั้งของแบรนด์ชงชาก็เลยมีเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆออกมาไม่ซ้ำร้านไหนแน่นอนอย่างอันนี้ก็คือไข่เค็มลาวามีแผ่นทองด้านบนซึ่งเขาคอนเฟิร์มว่ากินได้จริงค่ะตรงแผ่นทองก็กินได้นะเราก็มาชิมรสชาติก็คือให้ความแบบเค็มๆมันๆสูตรนี้จะออกหวานน้อยนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากได้หวานมากก็สามารถเพิ่มหวานได้นะคะเขาก็จะมีการคิดค้นพัฒนาสูตรต่อไปเรื่อยๆทำยังไงดีให้ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าที่สุดในราคาต้นทุนเบาบางที่สุดทางเจ้าของแบรนด์ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมาใช้นมข้นจืดนมข้นหวานแล้วก็ตีฟองของนกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะเพื่อไม่ให้กลบกลิ่นชากาแฟอันเป็นวัตถุดิบหลักแล้วก็เป็นจุดขายของที่นี่เลยค่ะช่วยให้ความมันกลมกล่อมในขณะที่รสชาติของกาแฟกับชาก็ยังโดดเด่นอยู่ในขณะที่สีของเครื่องดื่มก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมไม่เพี้ยนนะคะแต่สามารถลดต้นทุนจากแบรนด์เดิมที่เคยใช้ได้เยอะเลยพอการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยนอกจากคำนึงถึงรสชาติที่อร่อยแตกต่างจากแบรนด์อื่นแล้วนะคะยังจะต้องมีการควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากจนเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสาขาต่างๆที่ซื้อแฟรนไชส์ไปเรียกได้ว่าคุณไก่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่มองการไกลแล้วก็ลงดีเทลได้ละเอียดรอบคอบคิดเผื่อสาขาทุกสาขาจริงๆนะคะไม่ใช่แค่คิดว่ารสชาติพรีเมียมวัตถุดิบคุณภาพแต่ควบคุมต้นทุนให้ด้วยตอนแรกที่ทราบราคาแฟรนไชส์ก็แอบตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าแค่ 59,000 บาทแต่ว่าได้ทุกอย่างเลยได้วัตถุดิบหลักนะคะได้อุปกรณ์ในการชง
แล้วที่ประทับใจมากเลยคือไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีเอาง่ายๆภาษาบ้านๆคือเราจะไม่โดนหักเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเราขายได้กี่บาทก็คือเอาไปเลยนะคะเป็นของเราทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีการสั่งวัตถุดิบหลักอย่างเช่นพวกชากาแฟโกโก้นมฮอกไกโดอะไรแบบนี้นะคะพวกแก้วหรือบรรจุภัณฑ์อะไรก็ตามที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของชงชานะคะเรายังจะต้องสั่งเขาในบางส่วนแล้วแบรนด์นี้คือไม่ได้เน้นยิงแอดโปรโมทการตลาดอะไรเลยนะคะเน้นแบบปากต่อปากคือคนนี้ไปเปิดแฟรนไชส์แล้วดีเฮ้ยมันคุ้มก็ไปบอกต่ออย่างนี้นะคะรสชาติของไข่มุกลาวาเนี่ยคือนุ่มมากบราวน์ชูการ์แบบหอมน้ำตาลทรายแดงกินแล้วแบบฟินไปเลยค่ะเนื่องจากความคุ้มค่าของแฟรนไชส์แล้วก็รสชาติที่อร่อยเนี่ยลี่ถือว่าแฟรนไชส์เนี่ยตั้งแต่ศึกษามาเป็นราคาที่แบบโอเคอะราคาค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วก็มีการกำหนดระยะห่างอย่างชัดเจนนะคะสาขาหนึ่งห่างกันประมาณ 4-5 กิโลเมตรบรรยากาศโดยรอบของสำนักงานใหญ่ลูกค้าสามารถเอาเซิร์ฟบอร์ดมาเล่นฟรีที่นี่ได้ด้วยนะคะแล้วก็อัธยาศัยความยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงานนะคะช่วยให้บรรยากาศนี่เป็นกันเองมากๆเลยแล้วถ้าเกิดชงชาสาขานะอยากได้สูตรวาฟเฟิลเขาก็แถมให้ฟรีเลยนะคะใจดีมากๆส่วนเฟอร์บอกอันนี้ไม่ได้แถมนะคะอันนี้ถ้าอยากได้ต้องซื้อแยกนะจ๊ะเราเลือกมาขอสัมภาษณ์ในวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นวันที่ลูกค้าค่อนข้างจะเบากว่าวันอื่นนะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาถึงไม่มีเวลาคุยกันแน่นอนค่ะเพราะลูกค้าจะเข้าตลอดนี่ขนาดเราเลือกวันที่เบาๆนะคะก็ยังมีลูกค้าเข้าออกตลอดเลยส่วนโปรแกรมแคชเชียร์ของที่ร้านก็จะใช้ของวงในนะคะซึ่งอันนี้เขาไม่ได้แถมไปกับแฟรนไชส์นะพวกค่าตกแต่งร้านหรือว่าโปรแกรมแคชเชียร์ต่างๆอันนี้เราต้องไปซื้อแยกเอาเองนะคะอันนี้ที่พี่อ้อยกำลังชงอยู่ก็จะเป็นโกโก้นะคะสูตรเฉพาะของชงชาเช่นกันค่ะจะมีการใช้แปรงไม้ไผ่ในการตีโกโก้เหมือนกับตีมัทฉะเลยแสดงว่าผงโกโก้นี่ค่อนข้างจะละเอียดมากนะคะถึงขนาดต้องใช้แปรงช่วยแต่บอกรายละเอียดเยอะกว่านี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นสูตรของแฟนชายเขาบอกได้แค่ว่าแหล่งวัตถุดิบเนี่ยชานมไต้หวันอบคั่วบดละเอียดนะคะประกอบด้วยชา4สายพันธุ์โดย1ส่วนเนี่ยจะเป็นชาดำนำเข้าจากไต้หวันแท้ๆนะคะส่วนอีก3ส่วนจะเป็นชา3ชนิดที่มาจากดอยแม่สลองของเชียงรายส่วนชาไทยชาเขียวก็มาจากจังหวัดเชียงรายเช่นกันค่อนข้างจะสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็ไข่มุกเนี่ยเป็นสูตรต้มไข่มุกแบบดั้งเดิมของฉบับไต้หวันแท้ๆก็เลยทำให้เราได้ไข่มุกหนึบหนึบนุ่มเหนียวเคี้ยวเพลินเคี้ยวไม่หยุดแบบนี้ และในส่วนของกาแฟที่นี่ก็จะเป็นกาแฟดริปนะคะเป็นอาราบิก้า 100% ของดอยช้างจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นยี่ห้อของชงชาเลยแกะซองออกมานะคะแล้วก็วางเอาไว้บนแก้วได้เลยค่ะจากนั้นก็ดริปน้ำร้อนตามสูตรที่เขาเตรียมไว้ให้ปัจจุบันแฟรนไชส์ของชงชาไม่ได้มีอยู่แค่ในประเทศไทยนะคะโด่งดังไปถึงเพื่อนบ้านเราแล้วนะคะรวมไปถึงพม่าลาวมาเลเซียกัมพูชาก็มีแฟรนไชส์ของชงชาเช่นกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ที่เติบโตเร็วมากนะคะขยายสาขาทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะแล้ววันที่เราไปขอสัมภาษณ์เนี่ยคุณไก่เจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยก็ได้ติดภารกิจไปเปิดสาขาไปเซตระบบร้านนะคะที่ชงชาเฝอบ่อในปั๊มปตท.ตามภาพที่เห็นเลยนะคะจุดแข็งอีกอย่างนึงจากการวิเคราะห์เนี่ยคือแฟรนไชส์เนี่ยเน้นคืนทุนไวค่ะในราคาลงทุนที่ไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดหรือว่าสัญญารายปีอะไรก็เลยทำให้เนี่ยเป็นจุดแข็งที่ทำให้กิจการนี้เติบโตค่อนข้างไวแล้วก็ด้วยรสชาติที่มาตรฐานด้วยส่วนชุดเปิดสาขาที่หลายคนสงสัยนะคะก็จะมีคร่าวๆก็คือถังใส่ชาหม้ออุ่นไข่มุกเครื่องซีลฝาหม้อต้มไฟฟ้าฝาซีลแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆนะคะอย่างเช่นพวกชาไต้หวันชาไทยชาเขียวโกโก้แก้วอะไรพวกนี้ค่ะมากกว่า50รายการแต่ทั้งนี้ไม่รวมค่าตกแต่งสถานที่นะคะเราต้องไปออกแบบกันเองและนี่จ้าแถมสูตรวาฟเฟิลฮ่องกงฟรีด้วยนะคะมูลค่า 19,900 บาทใครที่ซื้อแฟรนไชส์ชงชาเราอยากเรียนสูตรวาฟเฟิลด้วยไม่ต้องซื้อเพิ่มค่ะเรียนฟรีไปเลยคุ้มแบบคุ้มมากๆนะคะวาฟเฟิลก็จะมีหน้าต่างๆรสต่างๆตามนี้ค่ะขอถามก่อนเมนูแรกของชงชาเลยที่คิดแบบเป็นตัวไหนคะอันนี้ส่วนมากก็จะเป็นชาไต้หวันชาไต้หวันชาไทยไต้หวันใช่ค่ะก็มาค้นหาสูตรอะไรพวกนี้คือก็จะเป็นชาไทยไต้หวันนี่แหละค่ะก็คือหากันมานานมากระยะ 2-3 เดือนก็คือจะหาค้นสูตรมาเองก่อนคนที่จะมาขาย 2-3 เดือนเลยเหรอใช่สูตรหนึ่งเราต้องเฟซให้คิดกันใหญ่แค่มาต้องเฟซจริงๆคือต้องไปหาอุปกรณ์มาพูดถึงอะไรทุกอย่างให้ค่ะนั่นแหละค่ะดูนานมากกว่าจะได้สูตรมาเป็นแบบใช่ค่ะถ้าถามว่าแฟรนไชส์ที่จังหวัดนี้คือเยอะมากแล้วเยอะมากจังหวัดที่ไม่มีจังหวัดที่ไม่มีเผื่อใครดูอยู่แล้วอยากจะซื้อไม
ไม่มีนะคือมีทั่วประเทศลาวที่เวียงจันทน์ก็คือปลาหมึกในบ่อแก้วใช่ใช่หมดแล้วค่ะที่เวียงจันทน์หรือว่าบ่อแก้วที่สปป.ลาวก็คือไปหมดเลยแค่ทั้งหมดนะค่ะเป็นบ้านด้วยใช่เป็นบ้านก็ไปหมดแล้วค่ะมีเทคนิคการตลาดไหมคะทำไมเราถึงดังเลยหรือเขาแบบบอกต่อกันเองส่วนมากก็จะบอกต่อกันเองด้วยใช่ค่ะอันนี้ทางตลาดนี่เราก็ไม่ค่อยจะรู้ในลึกไม่ค่อยรู้ว่าไงอ่ะเราไม่ค่อยแบบไปสายมาร์เก็ตติ้งใช่ใช่ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็ส่วนมากก็จะเน้นแบบใช่แสดงว่าดังด้วยรสชาติใช่ไหมเพราะว่าเราแบบเออดูทรงแล้วไม่ค่อยจะไปทำโซเชียลเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ทำโซเชียลนี่เป็นช่องแรกหรือเปล่าที่มาสัมภาษณ์ใช่ค่ะอันนี้ช่องแรกเลยจริงๆใช่หรอหนูได้รู้ว่ามีคนมาสัมภาษณ์บ่อยแล้วใช่ไม่ค่ะไม่เคยเลยคือแบรนด์เนี้ยเน้นขายรสชาติดูแล้วดูทรงคือแบบว่าไม่ค่อยที่จะไม่ได้มีแอดไม่ได้ทำอะไรใส่การตลาดใช่ค่ะใช่นั่นแหละก็คือเน้นรสชาติไปก่อนเลยใช่สุดยอดนะมาได้ไกลถึงขนาดไกลจริงๆเกินคาดจริงตอนแรกเราคิดไหมว่าเราจะแบบว่ามาขยายสาขาได้เยอะไม่ได้คิดนะเพราะว่าแรกก็เนาะแล้วก็ขายก่อนแล้วก็มีคนถามไปว่ายังไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจในการแบบคุยหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วก็ขายพอลงตัวเพื่ออะไรหลายๆอย่างเสร็จก็มีคนคอยก็คือบุ้มมาเลยระยะหนึ่งคือก็คือเป็นร้อยกว่าสาขาใช่อันนี้ก็ใช่ด้วยและอีกหนึ่งเมนูที่เห็นออกดีมากๆเลยนั่นก็คือเมนูโกโก้นะคะหลังจากที่เราสัมภาษณ์กันไปสักพักใหญ่เกิดความหิวนะคะแวะมาดื่มนมฮอกไกโดก่อนนะคะดูดไปคำแรกเนี่ยได้กลิ่นของนมฮอกไกโดหอมแบบชัดเจนมากนะเราก็ตามด้วยไข่มุกเหนียวๆนุ่มๆหนึบๆ นะคะเขียวเพลินมากจากนั้นไม่พอค่ะกินเฝอไปด้วยขออนุญาตแวะเติมพลังกันบ้างนะคะพาไปชมบรรยากาศโดยรอบค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งหน้าร้านถ้าเกิดใครไม่อยากเข้าไปสั่งในร้านนะคะสามารถเปิดช่องเล็กๆตรงนี้ได้แล้วก็สั่งออเดอร์น้ำกับพนักงานได้เลยค่ะส่วนมุมหลังร้านก็สวยไม่แพ้กันนะคะขึ้นไปชั้น2เลยจ้าเราก็จะเห็นทุ่งนาสีเขียวตัดกับสีฟ้าตรงนี้คือมุมมหาชนนะคะใครมาจะต้องถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินกันมุมนี้ใครอยากมาชมบรรยากาศหรือว่าพูดคุยเรื่องแฟนชายตาม GPS มาเลยค่ะ Google Map ไม่หลงแน่นอนอยู่มา9ปีนี่พี่เขาเหมือนจะเป็นครอบครัวเดียวกับชงชาแล้วนะคะเขาอยู่มา9ปีลืมแม่ชงชาใช่ค่ะฝากชงชาทุกสาขาด้วยนะคะอร่อยเหมือนกันหมดเลยเพราะเราเคยเองใช่ค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็ขอฝากชงชาเบอร์บอด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังฮิตมากใช่เบอร์บอนี่นะคะเป็นใช่โดยเฉพาะชงชานี่ก็คือจะมีทุกจังหวัดอันทุกเมืองทุกจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็ครูบอก็กำลังเริ่มประมาณ 4-5 สาขาได้แล้วมั้งขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากติดตามรับชมเพจชามารีและก็ช่อง YouTube งามชีวา Channel ดูทั้งเพจชงชาด้วยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย